ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมีเคล็ดลับงานครัวดีๆหรือสูตรเด็ดอร่อยๆมาฝากวันนี้เราก็มีของว่างนานาเรียกมันว่าของว่างแล้วกันสำหรับปาร์ตี้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชม1เมนูคือเมนูตับบดนั่นเองค่ะวันนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเห็นว่าส่วนมากเขามักจะขายตับมากับกึ๋นแบบนี้แล้วหลายครั้งก็จะมีพวกเส้นเอ็นหรือว่าพวกไขมันต่างๆซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ตัดเขาออกมาเลยอ่ะตับบดของเราจะไม่เนียนเพราะฉะนั้นวันนี้ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะเราจะมาเลาะเอาพวกไขมันแล้วก็เอากึ๋นออกไปก่อนตับบดของเราจะเนียนเนี่ยนะคะมาจากการเลือกตับก่อนเวลาเราใช้เนี่ยนะคะเราก็จะเอากึ๋นออกเอาไขมันออกแล้วมันจะมีพวกเส้นเลือดต่างๆในนี้ต้องเอาออกตรงนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งเราเลือกออกเยอะเท่าไหร่ตับของเราก็จะยิ่งเนียนเท่านั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีพวกเส้นเลือดต่างๆเส้นเอ็นต่างๆตรงนี้เอาออกเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงในการทำตับให้สะอาดสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันว่าทำยังไงดีนะให้ตับของเราไม่ขมแล้วทำยังไงดีนะให้ตับของเรานุ่มแล้วก็ไม่เหม็นค่ะเราจะมาทำให้ตับของเราไม่มีกลิ่นคาวก่อนเราใช้เกลือป่นใส่ลงไปจากนั้นเป็นแป้งมันอันนี้เป็นสูตรหนึ่งที่ใช้เสร็จแล้วค่อนข้างโอเคขยำเขาเบาๆมือเพราะว่าเมื่อกี้เราเลาะเอาเส้นเอ็นเอาเลือดอะไรออกค่อนข้างเยอะเลยได้แบบนี้แล้วเราจะเอาเขามาล้างผ่านน้ำหนึ่งรอบหลังจากล้างตับจนสะอาดแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตับของเรามาหมักกับนมสดสำหรับนานาเนี่ยเอาตับแช่นมสักประมาณ15นาทีก็ใช้ได้แล้วเวลาใช้ก็เอาแต่เนื้อตับของเราขึ้นมาใช้พักไว้แบบนี้นะคะ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตับบดกันค่ะเนี่ยแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือข้างในยังชมพูแบบนี้อยู่เพราะว่าเขาจะยังมีความร้อนสะสมอยู่ในเนื้อตับแล้วตับที่ได้จะไม่กระด้างค่ะจากนั้นหลังจากนี้ในกระทะจะเป็นของวิเศษล่ะคุณผู้ชมสำหรับนานาแนะนำให้คุณทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นความเข้มข้นที่เกิดขึ้นเติมครีมลงไปตรงนี้ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยโคชูจังปลาโลโบเผาให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกฝรั่ง3สีและหอมใหญ่ผัดพอสุกใส่กระเทียมสับผัดจนส่วนผสมเข้ากันปรุงรสด้วยโคชูจังปลาโลโบน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและซอสมะเขือเทศเติมน้ำผัดให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วใส่ไก่ที่ทอดเตรียมไว้สับปะรดแตงกวามะเขือเทศและต้นหอมผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th
ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบเกาหลีมาฝากค่ะวิธีทำหมูกรอบใส่น้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำหมู3ชั้นลงต้ม20นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่ต้มมาจิ้มด้วยซอสให้ทั่วทั้งชิ้นทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์30นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิเหลือ100องศาฟาเรนไฮต์อบต่อ50นาทีเทน้ำมันปาล์มกรามมรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำด้านหนังหมูลงทอดจนพองเหลืองสวยจากนั้นตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในภาชนะใส่กระเทียมสับและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งน้ำมันงาและเหล้าจีนผัดจนส่วนผสมทั้งหมดข้นขึ้นเล็กน้อยใส่หมูกรอบที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ